สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะพี่ต้องเรียกว่าพี่เอกเพราะว่าเราคุ้นเคยกันมานานมากแล้วรู้สึกความหลังมันกลับมาเยอะเลยยังไม่ทันได้คุยกันเลยนะเนี่ยค่ะเมื่อกี้เราได้ทักทายกันแล้วก็ขอบคุณอ่ะมันทำให้พี่รู้สึกได้กลับบ้านเวลาเจอคนที่เราร่วมสมัยกันมาเนาะมันทำให้เราเข้าใจอะไรต่างๆย้อนกลับไปได้เยอะก็ถ้าว่าไม่15ปีที่ไม่ได้อยู่ไทยก็เหมือนกับ15ปีที่เราไม่ได้เจอกันเรียกว่านั่งสบตากันอย่างนี้นะคะพอได้กลับมาจริงๆก็อยากจะเป็นคนแรกๆที่ได้คุยสัมภาษณ์พี่เอกหรือว่าคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยนะคะขอบคุณครับแต่ก็ด้วยคิวนะนี่คนแรกๆแล้วโถค่ะทีนี้เป็นยังไงบ้างคะครับกลับมากี่วันแล้วคะเนี่ยถ้านับถึงวันนี้เป็นวันที่5นะครับยังไม่ครบอาทิตย์ดีนะแต่ก็รู้สึกว่าได้เห็นอะไรเยอะเพราะไปมาเยอะนะดีอ่ะที่มีคิวมีอะไรเนี่ยมันทำให้เราเจอคนมารวมกันในวันหนึ่งหลายกลุ่มหลายอะไรเพียงแต่ว่าพอตอนเย็นต้องไปสางในหัวหน่อยว่าเจอใครบ้างที่ไหนมันเอามามั่วกันหมดแต่ว่าสิ่งที่อยากฝันเอาไว้ได้เห็นหมดก็คือได้กลับมาเห็นบ้านเมืองเห็นคนเห็นอาหารนะนี่คือฝันจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องพูดเล่นนะขนมจีนเนี่ยที่ฮิ้วมาเนี่ยฝันนะเพราะมันไม่ใช่เป็นของที่หาง่ายนะค่ะได้เห็นสภาพบ้านเมืองเป็นไงบ้างคะกรุงเทพ15ปีเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเห็นบางเขตก็รู้สึกว่าแน่นอนการก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นเยอะรู้สึกเป็นระเบียบขึ้นสะอาดขึ้นนะครับจุดใหญ่ๆที่เราเคยจำได้ก็ยังอยู่นะแต่มันมีอะไรมาแทรกนะมาบังมาอะไรเยอะก็รู้สึกว่าเป็นบวกรู้สึกว่าเห็นแล้วก็รื่นรมเพราะว่าก่อนมาที่เนี่ยไปผ่านดูไบมาก่อนซึ่งเขาบอกว่าดูไบแหมเมืองสะอาดเชียบโชว์รูมนะก็มากรุงเทพก็ไม่รู้สึกว่าต่างกันมากเท่าไหร่จะมีความต่างเป็นเพียงว่าเขาอาจจะสว่างกว่ากลางคืนเขาเปิดไฟประโคมเหมือนใช่ไหมของเราอาจจะมืดๆไปบ้างประหยัดไฟก็เท่านั้นนะครับนอกนั้นรู้สึกจะเหมือนเดิมก็กลับความรู้สึกได้เร็วค่ะเห็นวิ่งไปตามท้องถนนนะอาจจะเห็นอะไรยังเหมือนเดิมอาจจะมีรถไฟฟ้าเปลี่ยนไปบางสายบ้างใช่ใช่มากขึ้นเยอะ เห็นสถานีมากขึ้นเยอะแล้วก็ที่ดีใจคืออาหารการกินยังเหมือนเดิมนะ ทั่วหัวแหลมไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยเลยนะ แต่ทุกที่ไม่ต้องวางแผนคนไทยถึงไปไหนไม่ได้ไง ต้องกลับมาตายรังแล้วได้กินอะไรที่แบบว่าอยากโอ้ก็ไม่มีอะไรเท่หรอกหมูทอดกระเทียมก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวแกงปักใต้ราดแกงหมูหวานโอ้แค่นี้มันก็อร่อยแล้วอ่ะแล้วกินหลายอย่างหลายอย่างแต่ก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะต้องขอแสดงความเสียใจทางคุณจักรภพด้วยนะคะเรื่องของครอบครัวใช่ไหมคะได้ทำบุญหรืออะไรตามที่ตั้งใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคือเวลามันก็นาน15ปีนะครับผมก็ไม่ไปกล่าวโทษอะไรล่ะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้พ่อเสียไปตอนที่อยู่นู่นแบบเต็มตัวยังไม่มีโอกาสที่จะได้กลับก็มีเพื่อนพี่น้องที่สนับสนุนเราไปร่วมงานแทนคนหนึ่งก็ปลื้มใจถ้าพ่อรู้ก็คงดีใจส่วนแม่เนี่ยเพิ่งเสียไม่นานนะครับก็เลยคุยกับน้องว่าถ้าตอนนั้นก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับแต่มันรู้สึกบรรยากาศมันเริ่มจะขยับเราก็บอกกับน้องว่ามันยังไม่มีโอกาสว่าจะวันไหนกลับมานะแต่จะเก็บคุณแม่ก่อนไหมเผื่อพี่จะกลับมาได้อย่างน้อยระหว่างสองท่านเนี่ยพี่ก็ได้เผาแม่นะก็เพลินโชคดีว่าได้กลับในช่วงเวลานี้พอดีเพราะคุณแม่พี่เสียวันที่19สิงหาคมปี66เพราะนั้นพอมาถึงปี67ก็จะครบ1ปีก็คาดว่าจะเป็นวันชาปนกิจกำลังวางแผนกันอยู่ค่ะก็อย่างน้อยคือได้ทำอะไรให้กับคุณแม่นะคะเลยไปกราบแม่มาละเก็บแม่ไว้ที่วัดพระศรีมาถึงก็ไปบอกแม่ว่ามาละค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงชีวิตแน่นอนสำหรับคนที่ก็ต้องแบบรีบไปนะคะส่วนหนึ่งแหละการจากครอบครัวนะคะแล้วก็ความตั้งใจที่ได้จะมาพบกับครอบครัวในส่วนตัวก็ถือว่าพอได้กลับมาเจอครอบครัวอย่างเจออันนี้มีน้องหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงคะคือเราต้องถือว่าคนทุกคนที่ร่วมชีวิตกับเราเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกและเป็นเพื่อนร่วมสู้นะเพราะว่าเขาไม่ได้สมัครใจมาสู้แต่เขาต้องรับทุกข์ไปกับเราด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างน้องเนี่ยน้องสาวผมเนี่ยซึ่งเขาเป็นคนเขายังขึ้นรถเมย์อยู่เลยนะเขาไม่มีรถเดินเลยทำงานอยู่กระทรวงเกษตรคืออย่างน้องสาวคนเดียวเนี่ย
เราต้องขายที่เราต้องขายบ้านซึ่งเป็นของเขาด้วยนะเขาบอกเปลี่ยนขายเลยยังชีพไม่ได้อยู่ให้ได้เขาไม่ได้มีความคิดว่ามาเบียดเบียนทรัพย์สินมาทำให้เขาเดือดร้อนนะกลับมาถึงได้ขอบคุณเขาว่าขอบคุณที่เข้าใจนะแล้วเราก็ตั้งใจว่าถ้าเรายังมีสติปัญญามีแรงเราก็จะทำคืนเขาเขาไม่ได้ขอแต่อยากจะทำคืนเขาให้เขาได้อยู่สบายอะไรเงี้ยมันก็มีครับมีแต่ยามเรื่องนี้ก็แล้วกันมันเป็นภาระของคนเป็นคนอะคนทุกคนนั่งกันอยู่ไม่ใช่พี่คนเดียวเมื่อไหร่ล่ะยามทุกคนเนี่ยก็ต้องมีภาระมีไม่รู้กี่ปากกี่ท้องที่ต้องรับผิดชอบนะเพียงแต่ว่าพี่อาจจะไหนที่พูดถามเรื่องนี้ขอพูดบทเรียนไว้เลยว่านักต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยควรจะเผื่อใจคิดถึงเรื่องการยังชีพไปบ้างนะเพราะถ้าไม่คิดเลยเนี่ยคนอื่นจะเดือดร้อนมากพี่อยากจะเสนอเป็นบทเรียนไว้อย่างนั้นค่ะเพราะว่าแน่นอน15ปีที่ของพี่เองก็อาจจะต้องสูญเสียอะไรไปมากมันนานจนคือถ้าเอาว่าตอนนั้นน่ะไม่ใช่ว่าแบบมาเป็นการเมืองหรืออะไรถ้าเป็นแค่จักรภพเพ็ญแขนี่ก็คือเรื่องของการทำงานหรืออะไรเนี่ยมันแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นอาจารย์จักรภพหรือเป็นนายจักรภพทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่ได้มีหน้าที่ก็อาจจะเสียดายเราไม่ได้มีส่วนในประวัติศาสตร์นี้พี่เป็นคนบ้าประวัติศาสตร์แสดงว่าพี่เห็นคุณค่าที่จะมีบทบาทไม่ยอมไม่เสียใจเลยกับ15ปีไม่อันนี้ต้องบอกตรงๆเสียใจต่อคนที่เรารักว่าเขาสูญเสียในส่วนของเขาแต่สำหรับตัวเองแล้วไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้ประสบการณ์มาแล้วประสบการณ์เนี้ยมันไม่ได้มาด้วยการอ่านด้วยการฟังมันต้องผจญอ่ะมันต้องเผชิญอ่ะถึงจะได้มาเราถึงจะเข้าใจเวลาเราสุดๆเราอยู่ในที่ที่เราทำอะไรไม่ได้เราไร้ความสามารถในสิ้นเชิงกับคนที่เรารักที่สุดแล้วช่วยเขาไม่ได้เนี่ยแหมมันต้องฝึกใจมันต้องฝึกใจได้ใช้ธรรมะเยอะ15ปีเนี่ยจริงๆอยากจะถามด้วยซ้ำว่าถ้า15ปีที่ไม่อยู่เนี่ยยกตัวอย่างก็ได้ค่ะแบบรีแคปสั้นๆว่าทำอะไรบ้างหลายช่วงมากเอาสั้นๆนะประมวลมาเลยเอาเรื่องส่วนรวมก่อนส่วนรวมก็คือว่าบินสร้างเน็ตเวิร์กทางด้านการเมืองนะครับในช่วงแรกๆนะคุยกับพรรคการเมืองอย่างยกตัวอย่างว่าทั้งก่อนเสรีไทยและระหว่างเสรีไทยเช่นยกตัวอย่างว่ารัฐบาลพรรคนี้เขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็ไปคุยกับฝ่ายค้านเผื่อว่าเขาขึ้นมาเขาอาจจะได้มาเชียร์เราอะไรเงี้ยนะตอนนั้นความคิดเรื่องรัฐบาลพลัดถิ่นเรื่องอะไรมันยังมีอยู่นะส่วนเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็ทำสิ่งที่ไม่เคยทำในชีวิตเช่นทำอาหารชีวิตไม่รู้ว่ากระทะกับหม้อมันต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้ทำเป็นแต่ไม่ได้ทำขนาดนี้นะไม่ได้ทำแบบตั้งแต่ขั้นต้นนะเอาไอ้นำมาใส่นี่ใส่นั่นก็กินได้ทำกินเองไม่ได้ขายใช่ไหมก็จนเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ขายใครทั้งนั้นกินหมดมันก็เป็นอย่างนี้ก็คือชีวิตที่ทุกคนก็ต้องแบบมันประหยัดมันคิดถึงเมืองไทยแล้วความเป็นคนไทยเนี่ยมันดีและแย่ในสิ่งเดียวกันคือมันดีจนกระทั่งเราต้องวิ่งกลับไปหาเมืองไทยถึงแม้เราจะอยู่ต่างประเทศก็ตามหาอาหารกินหาอะไรกินนะมันเป็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ในบรรยากาศที่เราสูญเสียไปแล้วถึงรู้ว่ามันมีค่าถึงได้บอกว่าเห็นอาหารทั่วไปนะแม้มันรู้สึกมันเห็นดอกไม้อะไม่ใช่อยากกินอย่างเดียวนะดีใจที่มันยังมีอยู่ยังถามทุกคนว่าอาหารยังเยอะอยู่ไหมเมืองไทยเนี่ยเขาก็บอกมันก็เหมือนปกติแต่ปกติของเขาไงแต่พอเรามาเห็นเขาโอ้โหมันยังอุดมสมบูรณ์อ่ะค่ะทีนี้อย่างแน่นอนกับตอนที่ออกไปนะคะอุดมการณ์ความตั้งใจเราที่ออกไปตั้งแต่วันนั้นกับวันที่ได้กลับมาเป็นไงคะมันถือว่ากับการตัดสินใจที่กลับมากับสิ่งกับในวันแรกที่เราก้าวออกไปคือผมมองว่าความคิดทางการเมืองเป็นเรื่องการพัฒนาการในความคิดมันมีความคิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงปรับไปได้นะครับของผมก็เหมือนคนอื่นแหละก็ปรับมาถามว่าปรับจากอะไรเป็นอะไรก็คือปรับจากการถ้าเป็นวิชาการนิดนึงคือว่าสัมฤทธินิยมก็คือว่าจะต้องให้ได้ผลตามที่เราต้องการมาเป็นพัฒนาการเราพอใจในสิ่งที่ค่อยๆได้มาแล้วผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไปใจเย็นลงนะปล่อยให้มันเลื่อนไหลมากขึ้นเริ่มมองสถานการณ์เหมือนน้ำที่มันไหลไปน้ำที่เป็นบทเรียนที่ดีนะสมมุติเราเทน้ำไปตามพื้นเรานึกว่ามันจะต้องไหลตรงไปเนี่ยปรากฏมันเลี้ยวซ้ายไปมันเลี้ยวขวาไปเพราะเราไม่รู้ว่าพื้นมันเอียงไม่เอียง
เราไม่รู้มันมีช่องมันมีรูตรงไหนมันก็ไปตามนั้นน้ำจะไม่โกหกนะเพราะนั้นเนี่ยความคิดในการเมืองมันต้องให้เหมือนน้ำคือเมื่อเราไปเจออะไรแล้วเราบอกมันต้องตรงไปแต่มันตรงไม่ได้มันต้องขยับอ้อมเราก็ต้องยอมตรงนั้นแต่สุดท้ายน้ำก็หาทางไปได้อยู่ดีนะครับอย่างที่คนเคยถามพระพุทธเจ้าไหมว่าอะไรที่มีอนุภาพที่สุดพระเจ้าบอกน้ำเพราะน้ำเนี่ยมันทลายทุกอย่างโอเวอร์ไทม์พอถึงเวลาหนึ่งมันทำลายได้ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าไปจนกลับมาคราวนี้ได้ความใจเย็นนะได้การเห็นพัฒนาการทางความคิดทางการเมืองและสุดท้ายก็คือได้เห็นว่าอะไรบ้างที่เมืองไทยมันมีดีอยู่เราจะได้ใช้ตรงนี้เป็นการอภิปรายร่วมกันกับคนที่เห็นว่ามันมีแต่เรื่องเสียมันจะได้คุยกันและอาจจะหาจุดกลางได้หวังว่าอย่างนั้นในวันที่มาถึงที่มีสัมภาษณ์สื่อครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงแล้วตกลงว่าที่คุณจักรภพได้กลับมาเนี่ยมันมีดีลหรือมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าทำให้เรามั่นใจได้กลับมาอันนี้อาจจะขอถามทางพี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจดีต้องถามเพราะมันก็น่าสงสัยใช่ไหมมัน15ปีแล้วจู่ๆมันเกิดขึ้นแล้วไม่บอกไม่กล่าวกันอันดับแรกคือดีลชนิดที่ว่าเอาอะไรไปตกลงไปแลกไปเปลี่ยนไม่มีนะครับแต่ถ้านับการพูดคุยกันประสานมีถามนายกทักษิณถามพรรคพวกที่รู้จักกันมันยังอันตรายอยู่ไหมมีใครสั่งอะไรไหมคดีมันจะเป็นไปตามกระบวนการไหมมีอันนี้คงไม่เรียกว่าดีลมั้งอาจจะเรียกว่าเป็นการสำรวจอะนะครับเหตุที่มาสำรวจตอนนี้ทั้งที่เวลาผ่านมาตั้ง15ปีก็เพราะว่า1บรรยากาศรัฐบาลทหารมันเริ่มคลายลงนะเราก็มั่นใจว่าไม่ใช่มั่นใจเริ่มมั่นใจว่าองคาพยพในราชการมันจะค่อยๆอ่อนตามเพราะเราเคยอยู่ในรัฐบาลเราพอรู้ว่าอะไรมันเป็นตัวมีอิทธิพลทางความคิดและการกระทำกับสองก็คือว่าอันนี้พูดเป็นกว้างๆนามธรรมนิดคือไม่ว่าระดับไหนในเมืองไทยเนี่ยเรียนรู้บทเรียนหมดคือเจ็บเหมือนกันหมดนะแต่เจ็บคนละแบบทำให้รู้ว่าใบแบบนี้มันไม่ได้แล้วเราก็เชื่อว่าเราก็จะได้มาวัดใจก็ได้ว่าเราไปถามไม่ได้เนี่ยบางคนแต่เราวัดใจว่าเมื่อรู้มาอย่างนี้ก็น่าจะพูดกันง่ายขึ้นอย่างนี้ก็ตัดสินใจเอาเวลาเนี่ยเป็นตัวทำแต่บอกว่าทำไมวันวอเวลานอมันก็คงจะเป็นช่วงๆมากกว่านะครับมาถึงแล้วก็กะว่าพอมาถึงปั๊บก็คิดแต่เพียงว่าอย่างนี้เอาคิดที่สุดก็คือคิดว่าอย่ามาวันศุกร์เดี๋ยวเกิดไม่ได้ประกันต้องนอนห้องขังสองคืนแต่ก็ไม่ได้รู้มาก่อนว่าได้ประกันไม่ประกันไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดได้ประกันแต่เป็นวันศุกร์นั้นไม่ทันอ่ะ4โมงครึ่งเข้าไปแล้วก็ต้องดูวันไม่ใช่แบบธรรมชาตินะดูวันตามกฎหมายแล้วก็ที่อาจจะความมั่นใจก็มาเพราะว่าการกลับมาของคุณทักษิณด้วยไหมคะด้วยครับด้วยเพราะถามท่านเพราะท่านมาถึงก็ถามเป็นไงบ้างท่านก็บอกว่าดีขึ้นนะผมว่าดีขึ้นเพราะยังรู้จักท่านดีเนี่ยคือท่านไม่อ้ําอึ้งนะ yes no ซ้ายขวาเพราะนั้นถามท่านได้คำตอบท่านจะไม่กักอ่ะนั่นผมคิดไปอย่างนี้เพราะท่านเป็นคนกล้าที่จะตัดสินใจแม้กระทั่งข้อมูลไม่สมบูรณ์คือกล้าจะเอาความเป็นผู้นำเข้าไปประกันเอาวิจารณญาณเอาการวิเคราะห์เข้าไปท่านถึงได้ทำอะไรได้ไงแล้วไม่ใช่ว่าทำสำเร็จทุกครั้งท่านก็ยอมที่จะผิดบ้างอะไรบ้างแต่ให้เป็นไปข้างหน้าเป็นคนที่พาอะไรทุกอย่างไปข้างหน้าไม่ชอบอยู่กับที่ก็เลยต้องพึ่งวิจารณญาณท่านเป็นเหตุผลสำคัญนั่นหนึ่งถ้าท่านเกิดบอกว่าเอกผมว่ามันยังไงอยู่พี่อาจจะไม่มาพูดตรงๆค่ะดังนั้นแน่นอนแหละเรื่องของเงื่อนไขกระบวนการยุติธรรมเรื่องบรรยากาศทางการเมืองนะที่มันผ่อนคลายขึ้นใช่เองคดีเองของทางคุณจักรภพเองก็มันก็ไม่ได้มีเรื่องของคดี112ที่112ไม่มีหมดไปมันมี2คดีเดิมทีสั่งไม่ฟ้องในขั้นอัยการเป็น1คดีนานมาแล้วเลขคดี1พักคดีเนื่องจากว่าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วทางการทำนนไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานต่อซึ่งเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเขานะส่วนคดีที่เหลือเนี่ยเป็นคดีที่เกิดขึ้นรับหลังเราคือแปลว่าเราถูกกล่าวหาจากการซัดทอดเป็นจำเลยที่8แล้วจำเลยที่1ก็ถูกยกฟ้องไปแล้วเราก็เอ๊ะพอไหวเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแทรกเราคงสู้ได้นะก็เลยมาอันนั้นก็ในต่อไปเรื่องของคดีที่ไปรายงานตัวได้ประกันน้ำก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเหตุที่ได้ประกันก็เพราะนี้ด้วยเพราะมันไม่หนักไงมันเห็นอยู่ค่ะครับแต่หลักๆที่เรื่องของความเชื่อมั่นเนาะสำหรับคนที่ตัดสินใจที่จะกลับมาเราจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มใหญ่มันดีขึ้นแล้วนะอย่าง
พียงแต่ว่ามันอยู่ที่ปัจจัยในการแทรกเพื่อจะบิดมันอ่ะมันมีมากไหมเนี่ยแล้วมันก็ประเมินไม่ง่ายนะแต่เราก็ต้องพยายามประเมินให้ได้ถ้าเราจะกลับไอ้ความอยากกลับมันมีมาก่อนไงมันถึงได้ลงทุนลงแรงที่จะไปอยากรู้เขาคิดยังไงแล้วพอประเมินได้ถึงแม้ข้อมูลไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัดสินใจแต่ตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยไม่เกิน3อาทิตย์อ่ะจริงๆ15ปีเนี่ย3อาทิตย์เนี่ยยังตัวเองยังงงเลยยังแจ้งเพื่อนฝูงอะไรไม่ทันเลยอยู่นู่นแล้วก็มีรู้จักร้านนี้รู้จักคนนั้นใช่มั้ยอพาร์ทเมนต์ที่อยู่กันมาหลายปีไปบอกเขาก็ยังร้องไห้กันเลยเขายังบอกเกิดอะไรขึ้นแล้วกลับมาจะปลอดภัยเลยเขาก็รู้เรื่องกันบ้างนะนี่ก็ยังคิดว่าเดี๋ยวพอทุกอย่างซาๆจะต้องกลับไปเยี่ยมไปเอาของไทยไปฝากไปอะไรค่ะขนมจีนน้ำยาไปสอนกินค่ะทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามสำคัญในวันที่กลับมาถึงอ่ะ นะคะภาพนะคะที่มีการแชร์มีการไปวิจารณ์กันว่าเอ๊ะเพราะเงื่อนไขนี้หรือเปล่ากลับมาจะต้องแบบโอ้โหมีภาพกราบอะไรนั่นเนาะต้องถามถึงตรงจุดนั้นว่ามันมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือจริงๆคือในส่วนตัวคุณเฉลิมพงศ์คิดว่าเรื่องนี้มันมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับของเราหรือเปล่าคะไม่ได้มีใครมาบอกมีสองเรื่องนะแหมคือหนึ่งเรื่องกราบพระบรมรูปกับสองคือติดตราสัญลักษณ์ที่เสื้อมีสองเรื่องก็มีคนถามเยอะแต่นี่เขาก็คงรู้ว่าเราก็ตอบเต็มที่ไม่ได้แต่ไม่มีใครมาบอกให้ทำนะครับทำเองล้านที่สองที่ทำก็เพราะว่าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยรวมหมดทั้งประเทศ inclusive democracy ถ้าเราไม่แสดงความเข้าใจในทุกๆองค์ประกอบสำคัญของสังคมไทยเนี่ยเราคงทำอะไรไม่ได้ก็ตอบแค่นั้นนะนะคะก็แสดงว่าเรื่องนี้ก็เป็นความตั้งใจหนึ่งของการที่จะกลับมาเพื่อจะทำอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองอย่างนี้แหละแต่เรื่องกราบเนี่ยไม่ได้คิดล่วงหน้ามาเห็นวันที่เข้าไปในกองปราบแล้วเห็นโอ้สวยงามก็ขึ้นไปก่อนนะต้อง 3-4 ชั่วโมงลงมาถึงได้ตั้งใจกราบแต่บอกเป็นเรื่องของธรรมเนียมประเพณีแต่บอกเจ้าหน้าที่เข้ามาขออนุญาตเพราะว่าสถานที่กองปราบไม่รู้เขาจะอนุญาตไหมไงก็เลยถามว่าถ้าลงมาจะขอถวายบังคมพระบรมรูปเนี่ยได้ไหมเขาบอกได้เลยรู้สึกเขาจะไปช่วยประสานสื่อว่าย้ายเข้ามาข้างในด้วยเลยด้วยเพราะเขารู้ว่าเราจะถวายบังคมเขาก็ไม่รู้มาก่อนเพราะตอนแรกสื่ออยู่ด้านนอกแล้วตอนแรกสื่อตอนหลังก็มาตรงกลางถงกลางมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเรากลับมาพี่เป็นคนเสนอเองส่วนตราสัญลักษณ์ได้ขอไว้เพราะอยู่นู้นไม่มีนะขอพักพวกที่นี่จัดไว้ดีแล้วพอมาถึงก็ประดับแต่ว่าเตรียมสูตรที่จะมาติดละพอเห็นเขาติดกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นแม่เหล็กนะนึกว่าเขาติดเป็นเข็มกลัดเป็นแม่เหล็กนะเป็นสองเป็นสองสัญลักษณ์ส่วนกันแล้วก็เป็นแผงแม่เหล็กแล้วติดแม่เหล็กด้านหลังเป็นแมกเนตเพิ่งรู้อะมาถึงไม่รู้หรอกนึกว่าเขาเป็นเข็มกลัดแล้วเข็มอยู่ไหนอะไม่มีอ่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนก็อยากทำความเข้าใจมันคือเหมือนกับเรื่องของการประเพณีปฏิบัติที่เรากลับมาเราก็อยากจะแสดงความเคารพหรือว่าเรื่องของการสร้างบรรยากาศในทางการเมืองอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อยากจะให้พวกเราที่ผมได้เคยสัญญาทางการเมืองไว้เนี่ยได้ทราบว่าผมต้องทำอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยทำอย่างเปิดเผยดีกว่านะเขาจะได้ถามได้เหมือนที่แยมถามอยู่เนี่ยซึ่งพี่ขอบคุณนะถามดีกว่าไม่ถามแล้วถามแล้วให้โอกาสในการอธิบายเรามีกันอยู่แค่นี้ในระบอบประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าหลายคนมันก็อาจจะมาตั้งคำถามกลับว่าเอ๊ะเรามีจุดยืนอย่างไรหรือมีสิทธิ์ที่จะถามใครที่จะกลับมาจะต้องทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าจะเป็นเงื่อนไขทำให้หลายคนเอ๊ะครับยังไงยังแยมเนี่ยรู้จักยังรู้จักพี่ดีพี่จะไม่วันพูดว่าเป็นสิทธิ์ของผมสิทธิ์ส่วนไม่พี่ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะประชาชนพี่น้องก็มีสิทธิ์ถามแล้วพี่ชอบไปถามด้วยเพราะพี่ต้องคิดแล้วพี่ทำอะไรไปเพื่ออะไรแต่เพียงแต่เรื่องมันอธิบายได้แค่สองส่วนสามส่วนแค่นั้นเข้าใจเพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็นคำถามที่ถามต่อมาเนื่องจากว่าในวันแรกที่มาทางเพียงบอกว่าเหมือนตัวเองเหมือนอยากจะเป็นเหมือนหนูทดลองยาเพื่อที่จะให้ผู้ลี้ภัยคนอื่นจะได้มีโอกาสที่จะกลับมาแล้วมันก็เลยมีคำถามกลับมาว่ามันกลับมาภายใต้เงื่อนไขอะไรหรือไม่แล้วจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะเชื่อมั่นว่าการได้กลับมาประเทศไทยของคุณจักรภพเนี่ยมันจะทำให้ผู้ลี้ภัยการเมืองอื่นๆที่เหลือเนี่ยเขามั่นใจที่จะกลับมาได้หรือไม่คะตอบอันแรกก่อนว่าคำถามที่มีมาเนี่ยเป็นเรื่องแฟร์เกมนะครับถามเถอะ
จะถามกี่ครั้งพี่ก็ตอบนะเชื่อไม่เชื่อเราให้เวลาเป็นตัวบอกเพราะเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีความลับแล้วนะในโลกนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยผลกระทบต่อผู้ลี้ภัยคืออันนี้บอกตรงๆว่าคิดหนักตอนแรกจะทำให้เขาดีขึ้นหรือแย่ลงนะก็ได้คำตอบกับตัวเองหลังจากปรึกษากับทุกคนรวมทั้งผู้ลี้ภัยหลายคนด้วยกันเนี่ยว่าดีขึ้นหรือแย่ลงมันขึ้นอยู่กับคดีของแต่ละคนเขาเป็นปัจเจกบุคคลเพราะนั้นเราคงไม่สามารถจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นผลดีหรือเสียต่อเขาแต่ขณะเดียวกันในสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือว่าเราพยายามจะมาเป็นบุคคลที่สมัยนั้นไม่มีคือคนที่เป็นคีย์ที่จะมาเคลียร์ให้ไปหาความรู้ให้ไปทำอะไรให้อย่างน้อยก็มาเป็นคนนั้นก่อนยกไปอีกขั้นเหมือนมีเครื่องมือในการที่จะทำเพราะบางคนอยากกลับแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจะไปถามกับใครอ่ะจะจ้างทนายความก็จะจ้างไปทำอะไรเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้จะกลับเมื่อไหร่ไม่มีเงินจะจ้างทนายล่วงหน้าแต่มันต้องมีคนที่ไปทำข้อมูลไปค้นเรื่องคดีนี้ไปดูคำพิพากษาของศาลในเรื่องคล้ายๆกันเมื่อเปรียบเทียบแล้วประเมินความเสี่ยงแล้วก็บอกเจ้าตัวแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เจ้าตัวอยู่ดีพอบอกไปแล้วว่าจะกล้าเสี่ยงไหมบอกว่ามันไม่มีความเสี่ยงศูนย์นะแต่มันมีอย่างเงี้ยก็จะทำแบบนั้นนะเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นผลดีหรือจะพยายามทำให้มันเป็นผลดีก็อย่างน้อยคือการได้มาช่วยดูสำรวจนะฮะตรวจสอบหรือประสานงานถ้าหากว่ามีผู้ลี้ภัยที่อยากจะกลับเอางี้อย่างแรกแยมฟังในทางปฏิบัติเนี่ยพี่15ปีเนี่ยมีคดีตั้งแต่แรกมาเลยตั้งแต่ใหญ่เล็กมาเรื่อยไม่กล้าจ้างทนายความเพราะมันแพงจะจ้างกี่ปีอะถ้าจ้างทนายความ15ปีบัดนี้ก็ต้องขายที่ไปหมดแล้วคือเราเข้าใจว่าการไม่มีคนที่เป็นตัวกลางเนี่ยมันเป็นผลเสียเปรียบในเรื่องคดีเพราะมันไม่มีคนตามในแต่ละคดีว่าคดีถึงไหนแล้วมันเคลื่อนไปทางไหนยังไงยิ่งหลายคนมีหลายคดีเนี่ยยิ่งต้องมีคนติดตามเราก็เลยตั้งใจจะเป็นเนี่ยส่วนกลางอะให้คอยประสานงานคอยประสานงานสำหรับคนที่เขาอยากให้เคลียร์ค่ะดังนั้นคือถ้าอย่างนั้นในส่วนคนที่อยากจะกลับมันก็ต้องมาจากการตัดสินใจส่วนตัวเขาด้วยถูกต้องถูกต้องเราไม่มีธงว่าจะไปเอาใครกลับไม่มีนี่แต่ว่าเรามาแล้วนะแล้วใครอยากกลับบอกเราด้วยแล้วเราก็จะถามไปด้วยนะก็มีคิวจะถามหลายคนนะครับว่าอยากจะกลับหรือไม่อยากจะให้ใครได้กลับมาหลังจากนี้ไม่ใช่ว่าอยากแต่ว่าดูจากคดีที่มีเนี่ยแล้วก็ความพูดตรงๆเอาเรื่องอาวุโสแต่ละคนมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะคนอายุมากเราเห็นใจอ่ะนะก็เลยคิดอยากจะถามท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณเดิมๆมาไทยอยากจะถามอาจารย์จรัญติดท้ายพี่ชัยอยากจะถามพี่วิสาคันทัพแล้วก็ภรรยาคุณจุ๋งชื่ออะไรภัยจิตอยากจะถามอีกหลายท่านอยากจะถามจอมด้วยท่านจอมก็ยั่วผมอยู่แต่ผมก็อยากถามจอมด้วยว่าอยากกลับหรือเปล่าแต่ไม่ได้แปลว่าจะกลับกันได้เราก็ต้องเริ่มกระบวนการของการทำตรงนี้แต่อย่างที่แย่พูดเมื่อกี้ถูกต้องแล้วก็ต้องรับแต่เจตนาเขาด้วยถ้าเขาไม่อยากให้ดำเนินการเราไม่มีสิทธิ์แน่นอนดังนั้นคือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วว่าเรื่องของคดีน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันสำคัญที่สองเลยรองจากความเต็มใจโดยเฉพาะคนที่มีคดี112 112จะยากเพราะมันยังไม่ถึงเวลานั้นตอบแบบสั้นๆใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็ถามมา 2-3 คน อย่างพี่จอมหรืออาจารย์จรัญเนี่ยก็บอกว่าโอเคตอนนี้ยังไม่กลับแล้วก็อย่างพี่จอมอาจจะมีเรื่องของการที่ว่าเงื่อนไขเรื่องของการนิรโทษกรรมที่มีการเสนอว่าควรคือจะกลับมาต่อเมื่อมีการนิรโทษกรรมอย่างทั่วหน้าโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเรื่องของคดี112ที่มองว่ามันคือหัวใจสำคัญของปัญหาค่ะอันนี้จอมเนี่ยเขาเป็นคนอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องก็รู้จักจอมเขาเป็นคนอ่อนไหวในเรื่องของประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่ได้สนใจเท่าเขาเช่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันความเป็นธรรมสำหรับจอมเขามันประเด็นใหญ่อะทนไม่ได้เลยแหละถ้ามันไม่ได้เข้าขั้นตรงนั้นเข้าใจเขาดีเลยเข้าใจเขาดีเลยแต่ขณะเดียวกันมันก็อยู่ที่จอมว่าจอมจะลดลงมาได้ไหมหรือจอมจะหาทางที่จะบอกว่าเอาอย่างที่ผมอยากได้แต่ผมยินดีจะให้มันยาวขึ้นพี่แล้วพูดคุยกันเราก็จะลองดูซิว่าแค่นี้มันมีทางไหมเอางี้ดีกว่าที่มันทำทั้งหมดนี้ได้ก็เพราะว่ามันเกิดเอกฉันท์ขึ้นมาตอนนี้ว่าลดศัตรูดีกว่าลดคนโกรธกันดีกว่าเพราะทุกคนกำลังจะรับภาวะใหม่ของโลกซึ่งไม่รู้ประเทศไทยและคนไทยจะอยู่ตรงไหนอย่างด้วย AI เรื่องที่พี่พูดถึงไป AI มาเนี่ยจะตกงานกันครึ่งประเทศแล้วตกงานในภาวะครึ่งประเทศตอนที่ยังเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นส้มมันยังไงอ่ะเหนื่อยตายเลยอ่ะ
ถูกไหมเพราะกลายเป็นช่วยกลุ่มนี้มาแล้วไม่ช่วยกลุ่มนี้เพราะคนละค่ายแต่ถ้ามันลดลงสักนิดนึงมันแก้ปัญหารวมกันได้พี่ห่วงตรงนี้มากกว่าพี่มองข้ามไปตรงนั้นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คนกำลังรู้สึกกันจะไม่สำคัญคะนะแต่อธิบายตัวเองเท่านั้นว่ามองอย่างไรแสดงว่านี่ก็มองว่าเงื่อนไขที่หลายคนจะรอเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมก่อนแล้วถึงค่อยตัดสินใจจะกลับเนี่ยในส่วนตัวของคุณจะพบมาว่าเราต้องทำสเต็ปบายสเต็ปหรือว่าจะมีทำลายยังไงหรือเห็นด้วยหรือเปล่าว่าต้องรอสำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจเอางี้แล้วกันนี่ไม่ได้บอกกับใครเลยพอดีแยมถามเลยนึกขึ้นได้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันรู้ไหมคดีพี่หมดเป็นไรเดือนมิถุนายน67คดีเนี้ยแต่พี่จะให้กลับมาก่อนเพราะพี่อยากรู้ว่ากระบวนการเป็นยังไงถ้าพี่รออีก2เดือนพี่ก็มาโดยที่ไม่มีคดีแต่พี่ต้องการเข้าใจว่ากระบวนการมันเป็นยังไงเอาตัวอย่างเราก็เสี่ยงเหมือนกันก็เสี่ยงแต่ขณะเดียวกันเราเป็นคนตั้งคำถามในกระบวนการยุติธรรมเอาไว้อะเราก็ต้องมีความแฟร์พอที่จะกลับมาดูว่ามันดีขึ้นไหมมันสิบกว่าปีแล้วอะพี่รู้สึกแบบนั้นนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเท่าที่เห็นมันก็ดีขึ้นแต่ว่าแน่นอนดีสำหรับคนหนึ่งมันอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้แต่แน่นอนนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะคอยแต่ข้อนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มักจะมาหลังจากการทำความเข้าใจกันทีนี้กระบวนการตรงนี้เราไม่รู้มันใครทำอะไรยังไงเพราะยังไม่เห็นนะก็ไม่อยากจะให้นิรโทษกรรมปั๊บกลับมาปั๊บเกิดมาเจอกับคนโกรธอีกกลุ่มนึงว่าทำไมเขาถึงได้นิรโทษกรรมทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดทุกคนมีความสุขว่าคุณก็ได้ผมก็ได้แล้วก็จับมือล้างน้ำในอ่างทองคำแล้วก็ถอยกันไปถ้ามันได้อย่างนั้นประเทศไทยมันก็เดินต่อไปได้นะครับส่วนว่าในประเทศไทยในอนาคตจะมีการเคารพในสิทธิเสรีภาพมากขึ้นเคารพในความเป็นคนมากขึ้นเคารพในสิทธิทางสังคมมากขึ้นเป็นเรื่องของเจนที่เขาต้องการผลักดันต่อเราเหมือนกับหาบทจบให้กับเฟสเราแต่ทั้งนั้นในเบื้องต้นตอนนี้สิ่งที่จะตั้งใจทำหรืองานที่จะทำหลังจากนี้มีอะไรบ้างนะคะไม่ลำดับนะครับเอาที่นึกขึ้นได้นะหนึ่งคือต้องจัดการตัวเองก่อนเคลียร์คดีตัวเองเคลียร์ความเป็นอยู่ส่วนตัวปัจจัย4นะครับเพราะว่าขายบ้านขายที่ไปเยอะเหมือนกันต้องหาตังค์ โทษอันที่สองก็คือทำเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนะครับแต่ทำตามกระบวนการธรรมชาตินะไม่ได้เร่งรัดไม่ได้เร่งร้อนใครไม่ได้มีใครมาบอกให้ต้องรีบทำเมื่อไหร่สามคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหาความรู้ให้กับตัวเองเรื่องประเทศไทยเพราะมาอยู่15ปีเนี่ยงงเดินไม่ถูกก็จะตระเวนรอบกรุงเทพตระเวนรอบประเทศไทยอยากจะนั่งรถอยากจะข้ามไหนนอนนั่นเรียนแบบนายกทักษิณสมัยนั้นหน่อยเพื่อจะได้เห็นไงว่าบ้านเมืองเป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงถ้าต่อไปจะกลับมาทำการเมืองอีกจะได้มีความรู้ไม่งั้นมันก็เดี้ยงอ่ะเพราะว่านี่คือประเทศไทยในหัวนี่ยัง15ปีก่อนอยู่อ่ะแล้วได้เจอในห้องสินไหมคะยังครับแต่ได้คุยกันท่านก็เป็นห่วงว่าเป็นยังไงบ้างท่านก็น่ารักอ่ะคือโดยส่วนตัวท่านเนี่ยท่านก็เป็นคนห่วงใยคนที่ท่านเหมือนกันลากมาประสบทุกข์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกท่านทุกวันคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท่านผมเดินมาเองผมอยากมาผมชอบนี่นิดเดียวค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้อย่างผู้ลี้ภัยมันก็มีหลายกลุ่มนะที่ออกไปทั้งกลุ่มเสื้อแดงเดิมกลุ่มที่ออกไปหลังรัฐประหาร57อย่างกลุ่มนักศึกษาปี60การที่จะช่วยผู้ลี้ภัยในความหมายที่พี่เอกพูดเนี่ยหมายถึงกลุ่มไหนยังไงคะอย่างที่บอกตอนต้นว่า1ความเต็มใจ2ความรุนแรงของคดีมันคงไม่ได้แบ่งว่ารุ่นไหนรุ่นไหนนะแบ่งตามนี้นะครับถ้ารุ่นใหม่เขาไม่ได้รุนแรงแล้วเขาเต็มใจจะกลับก็ต้องรวมเขาด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าพี่ไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวก็ต้องไปหาว่าใครจะเป็นแกนนำพี่ก็รู้จักรุ่นพี่อ่ะใช่ไหมไม่รู้จักรุ่นหลังส่วนเรื่อง112น่าจะยังยากอยู่พูดตรงๆนะครับมันยังไม่ใช่เวลาที่ใครจะมาเปิดใจพูดเรื่องนี้เพราะ112เนี่ยมันกลายเป็นวันนั้นพูดไปหมดแล้วขออนุญาตพูดซ้ำเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงคือมันเป็นซีโร่ซัมเกมคือหมายความว่ามันเป็นเกมที่คนที่เกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีกฎหมายนี้จะสูญเสียทุกอย่างจะยั้งอะไรไม่อยู่เลยเขื่อนจะพังกับขณะเดียวกันถ้ามีไว้ก็ยังพอบริหารจัดการได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากกลุ่มคนที่ไม่อยากได้เรื่องนี้พอจะขยายจิตใจไปเข้าใจได้ว่าในขณะที่เราอยากได้ความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยอีกฝั่งมองว่าเป็นเครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ตายอ่ะนะ
ถ้าเราเข้าใจตรงนี้บางทีเราจะใจเย็นลงบ้างนิดนึงแล้วก็ขยับเวลาเพราะว่าณขณะนี้มันไม่มีใครไม่เดือดร้อนเลยนะในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีใครไม่เดือดร้อนเลยเพียงแต่เขาไม่ได้บอกเราตรงนั้นปัญหานี้ก็คือสิ่งที่ทำก็ว่ากันไปเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายก่อนใช่ครับทีละขั้นต้องกฎหมายก่อนเพราะว่าถ้าการเมืองออกไปจากกฎหมายแล้วมันเหลือแต่กฎหมายแล้วกฎหมายก็คือตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์ใช่ไหมเพราะนั้นก็ทั้งหมดเนี้ยดูแลให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นแหละก็น่าจะจบได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจบได้ด้วยความเป็นธรรมแล้วก็จบแบบสมบูรณ์เนี่ยใจมันถึงจะจบนะถ้าสมมติมันจบแบบคาๆจบแบบไม่รู้ตอนจบจบแบบเรื่องกระทบฟังมันไม่จบนะจริงๆอ่ะมันจบแค่เรื่องแต่มันไม่จบในใจคนได้ค่ะมีโอกาสคงได้คุยกันอีกในหลายยินดีครับว่าตอนนี้ยินดีมากนะคะมาแล้วจะได้เจอกันบ่อยๆแต่เดี๋ยวเผื่อไปกินขนมจีนเป็นร้านหรือเปล่าเป็นร้านค่ะต้องเชิญไปค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากครับแย้มค่ะสวัสดีค่ะ